าทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานเป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญในอดีตที่ดังเป็นพลุแตกสำหรับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริและแหม่มจินตราสุขภัทรโดยมีผลงานแสดงภาพยนตร์คู่กันมากถึง40กว่าเรื่องโดยภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือบุญชูผู้น่ารักของไฟสตาร์โปรดักชั่นวันนี้ทั้งคู่ในวัยอัพเลเวลกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการได้มาเล่าอดีตให้ฟังพร้อมฝากข้อคิดถึงนักแสดงรุ่นใหม่อาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานพอคนนึกถึงคู่จิ้นคู่ขวัญเราจะเป็นคู่แรกที่คนนึกถึงแม่มใช่สมัยก่อนที่เป็นภาพยนตร์ต้องมีคู่พระคู่นางจะพยายามปั้นให้ได้คู่เวลาทำงานจะได้สะดวกแม่มกับพี่หนุ่มก็เป็นคู่แรกที่ได้มาเซ็นสัญญากับไฟสตาร์หนุ่มเพราะผมกับแม่มเล่นหนังด้วยกันเยอะ30-40 เรื่องปีหนึ่งก็ 7-8 เรื่องสมัยก่อนดารายังไม่เยอะก็จะมีเป็นค่ายโน้นค่ายนี้ของใครของมันเขาก็จะใช้ดาราค่ายตัวเองสมัยนี้มีคำว่าเคมีแต่ถ้าย้อนไปสมัยเราคำนี้คืออะไรแม่มก็คือคู่จิ้นนี่แหละหนุ่มสมัยก่อนจะเรียกว่าเล่นเข้าขากันดีเล่นคู่กันดีคือเล่นเข้ากันดีรับส่งกันดีเจอกันครั้งแรกคิดไหมว่าคนนี้จะมาเป็นคู่ขวัญของเราแม่มไม่นึกเลยยังไม่คิดขนาดนั้นหนุ่มเพราะแม่มเข้ามาก่อนตอนนั้นเขาเล่นกับหนุ่ยอัมพลแซมยุรนันท์พี่เอ๋ไพโรธส่วนผมเข้ามาทีหลัง2ปีอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานพอทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างแม่มก็ดีนะคะเพราะอยู่ค่ายเดียวกันจะสนิทกันเจอกันอยู่เรื่อยๆงานโชว์ตัวก็รับด้วยกันไปด้วยกันพอร่วมงานกันบ่อยๆก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วสมัยก่อนมีไม่กี่คู่ไฟสตาร์มีแม่มกับพี่หนุ่มเขาก็พยายามให้มีหนังหลายๆเรื่องให้คนดูเห็นว่าเราสองคนเล่นเขาก็จะชินกับการเห็นเราสองคนหนุ่มปีหนึ่งแทบไม่หยุดพักพอจบเรื่องนี้ก็ต่อเรื่องอื่นสมัยก่อนละครยังไม่ค่อยบูมตอนนั้นจะเป็นหนังแล้วการถ่ายทำไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนใช้คำว่ายกกองไปเชียงใหม่ก็จะไปอยู่เดือนหนึ่งเลยไม่กลับบ้านกินนอนอยู่ด้วยกันสนิทกันอยู่กันเหมือนครอบครัวเรื่องไหนประทับใจที่สุดที่เล่นด้วยกันแหม่มชอบหวานมันฉันคือเธอได้เล่นเป็นผู้ชายสนุกหัวเราะหนุ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เล่นร่วมกันจริงๆอย่างบุญชูผู้น่ารักบทจะไปอยู่กับพระเอกสอวห้องสองรุ่น44บทก็ไปอยู่กับนางเอกไม่มีเรื่องไหนที่บทเท่ากันแต่หวานมันเป็นเรื่องที่เล่นเท่ากันสลับร่างกันอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานสมัยนี้คู่จิ้นคนจะเชียร์ให้เป็นแฟนกันสมัยนั้นเป็นยังไงแม่มเรื่องเชียร์ไม่มีแต่ความที่แม่มกับพี่หนุ่มทำงานด้วยกันสนิทกันก็เหมือนคบหากันไปแทบไม่ได้มาคุยกันว่าเธอมาคบกับฉันนะแต่ต่างคนต่างรู้ว่าสนิทกันคือนักแสดงผู้หญิงการจะคบหาใครต้องอยู่ในสายตาแต่ด้วยเราสนิทกันและเราก็ชื่นชอบเขาเลยสนิทกันไปโดยปริยายคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หนุ่มคือมันอยู่ด้วยกันตลอดเป็นเด็กบริษัทด้วยและชีวิตถูกกำหนดให้ถ่ายหนังอย่างเดียวเมื่อก่อนการเป็นข่าวหรือการเข้าถึงของนักข่าวไม่เหมือนสมัยนี้นักข่าวจะเข้ามาในกองถ่ายสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้จะต้องขออนุญาตก่อนและจะนำเสนอข่าวอะไรต้องผ่านบริษัทก่อนไม่ใช่นึกอยากเขียนอะไรก็เขียนกว่าที่บริษัทจะสร้างดาราขึ้นมาได้คนหนึ่งเขาลงทุนไปเยอะพอเปลี่ยนจากหนังมาเป็นละครแหม่มพอหมดสัญญาจากไฟสตาร์แหม่มก็ไม่ได้เซ็นต่ออายุ 25-26 แล้วถือว่าเยอะเพราะส่วนใหญ่ภาพยนตร์จะเป็นแนววัยรุ่นก็เลยขอออกไปเล่นละครตอนนั้นมีละครติดต่อเข้ามาเยอะช่อง7ช่อง3ติดต่อมาเลยไปเล่นช่วง6ปีแรกที่เข้าวงการมาละครยังไม่ค่อยบูมแต่พอ6ปีไปแล้วละครก็เริ่มบูมขึ้นมาหนุ่มเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าคนละเบอร์
ถ้าเป็นมูฟวี่สตาร์จะใหญ่สุดเพราะคุณต้องเสียตังค์ไปดูเขาไม่ใช่ดูฟรีเปิดทีวีแล้วเจอเขาเรียกจอแก้วกับจอเงินอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานจากมูฟวี่สตาร์ต้องมาเล่นจอแก้วรู้สึกยังไงแหม่มไม่ได้คิดอะไรนะแค่อยากไปลองงานด้านนี้เขาติดต่อมานานแล้วแต่ติดสัญญาพอหมดสัญญาก็ไปรับเล่นเป็นอีกก้าวหนึ่งและตอนนั้นละครก็เริ่มบูมโดยเฉพาะช่องเจ็ดถ้าเล่นช่องเจ็ดงานโชว์ตัวจะเยอะมากเพราะคนต่างจังหวัดดูเยอะหนุ่มสมัยก่อนซื้อทีวีมาจะติดอยู่2ช่องช่องเจ็ดกับช่องห้าช่องสามแทบไม่ติดเพราะฉะนั้นดาราช่องเจ็ดก็จะมีรายได้เผลอๆอาจมากกว่าค่าจ้างที่เล่นละครด้วยจริงๆผมก็เริ่มจากละครทีวีมาก่อนเป็นตัวประกอบแล้วมาเล่นหนังไฟสตาร์เล่นละครมาก่อนแหม่มอีกมีเล่นของช่องสามผู้ชนะ10ทิศของอาเปียกพิสารสิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าเราไม่เปลี่ยนไปเลยคือหน้าตาแม่มก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันหัวเราะอาจเพราะเขาชินที่เห็นเราอยู่ตลอดทั้งแม่มพี่หนุ่มช่วงนี้ก็ยังมีงานละครให้เห็นกันอยู่หนุ่มเขารู้สึกชินกับเราหน้าตาออกสื่อตลอด30ปีทำยังไงถึงได้อยู่ตั้งแต่เป็นซูเปอร์สตาร์วงการหนังจนมาถึงตอนนี้ละครก็ยังเป็นตัวหลักหนุ่มพูดง่ายๆต้องเคารพในการทำงานที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบในการตรงเวลาเพราะงานกองถ่ายต้องทำงานร่วมกับคนอื่นจะเล่นเก่งไม่เก่งเล่นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตรงเวลาการทำงานร่วมกับคนเยอะๆเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากที่มีโอกาสอยู่ในวงการได้นานอาจเพราะเรื่องนี้ด้วยและเคารพตั้งใจทำงานรับงานอะไรมาทำเต็มที่ไม่ว่าจะบทน้อยบทมากและที่ผมอยู่ได้เพราะผมมีความสุขในการทำงานมีความสุขทุกครั้งที่มากองถ่ายได้เจอคนนั้นคนนี้ได้ออกนอกบ้านหัวเราะแล้วก็ได้ตังไงแหม่มเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราที่สำคัญเลยการอยู่ในวงการเราต้องมีสัมมาคารวะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีรุ่นที่อาวุโสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามคนไทยสอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถ้าวางตัวให้ดีก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนเราต้องทำงานอย่างรับผิดชอบใส่ใจในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรก็ตามแสดงว่าไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเกษียณเลยหนุ่มไม่ก็จนกว่าจะไม่มีคนจ้างเพราะจริงๆนักแสดงเรากำหนดตัวเองไม่ได้มันไม่มีอายุแหม่มจริงๆถ้ายังมีงานทำมีสังคมมีเพื่อนมันก็ไม่เหงาเราอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นสันติสุขจินตราคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรอยู่หนุ่มผมคงเป็นนักดนตรีก่อนเล่นหนังก็เล่นดนตรีมาก่อนชอบเล่นดนตรีคงร้องเพลงอยู่ตามคลับตามบาร์และอาจเป็นนักดนตรีต๊อกต่อยที่ตกงานอยู่ตอนนี้ช่วงโควิดก็อาจจะขายกีตาร์กินไปแล้วคงไม่รอดหัวเราะแหม่มก็อาจจะเป็นพนักงานบริษัทก่อนหน้าจะมาเล่นหนังแหม่มอยู่ที่ ICC International Cosmetic เป็นเลขาตามที่เรียนมาหลังจากนั้นพี่กอบสุขจารุจินดาติดต่อมาก็ได้มาเล่นหนังถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นหนังก็คงจะทำงานแต่งงานมีครอบครัวและปีหน้าก็จะเกษียณแล้วหัวเราะฝากถึงนักแสดงรุ่นใหม่หนุ่มก็พยายามอยู่ในวงการอย่างมีสติเพราะวงการนี้ไม่มีอะไรแน่นอนพยายามวางแผนชีวิตอย่าปล่อยอะไรเรื่อยเปื่อยอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเก็บเงินเก็บทองให้เยอะๆอยากเตือนน้องๆไว้เพราะเห็นน้องๆแล้วน่าอิจฉาสมัยก่อนกว่าพี่จะได้เงินแสนเงินล้านเลือดตาแทบกระเด็นแต่เดี๋ยวนี้น้องเข้ามาแป๊บเดียวมีกันเป็น10ล้านอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานแหม่มสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านการแสดงแล้วเรามาเป็นนักแสดงแต่รุ่นน้องๆอาจจบปริญญาตรีปริญญาโทและเรียนสาขาเกี่ยวกับการแสดงก็เป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการแล้ว
ก็พยายามรักษาโอกาสนั้นให้ดีและทำหน้าที่ให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพราะแต่ละคนช่วงเวลาอาจจะไม่ได้ยาวนานเท่ากันอย่างที่หนุ่มบอกต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้ดีระหว่างมีชื่อเสียงเราสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้ทำอะไรเสริมไปด้วยก็เป็นสิ่งดีเพราะเวลาไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นสำรองเรียกว่าต้องบริหารทั้งการทำงานและการเงินให้ดีค่ะอนงค์จันทร์เป๊ปยกย่องคล็อปคู่แข่งที่ดีสุดในชีวิตแย้มต่อสัญญาแมนซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกย่องเจอร์เก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลว่าเป็นคู่แข่งที่ดีสุดของเขาในอาชีพพร้อมแย้มเปิดทางต่อสัญญากับเรือใบสีฟ้าออกไปสำหรับเป๊ปและคล็อปได้รับการยกย่องว่าเป็น2ผู้จัดการทีมที่ดีสุดของโลกลูกหนังในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายต่างพาสโมสรของตัวเองคว้าแชมป์มาครองมากมายโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ช่วง5ฤดูกาลหลังสุดที่แมนซิตี้คว้าแชมป์ไป4สมัยและมีเพียงลิเวอร์พูลที่สอดแทรกขึ้นมาซิวแชมป์ได้1สมัยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่26มกราคมคล็อปประกาศแบบฟ้าผ่าว่าตัวเองจะลาออกจากตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้ล่าสุดหลังเกม FA คัพรอบ4ที่แมนซิตี้บุกเฉือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ 1-0 เมื่อวันที่26มกราคมเป๊ปได้กล่าวถึงการอำลาลิเวอร์พูลของคล็อปว่าผมจะนอนหลับได้ดีขึ้นในการที่คล็อปลาออกจากลิเวอร์พูลที่ผ่านมาเกมกับลิเวอร์พูลเกือบจะเป็นฝันร้ายแต่ผมช็อกเหมือนกับทุกๆคนเราจะไม่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ได้หากว่าไม่มีเขาและไม่มีทีมอย่างลิเวอร์พูลมันเป็นไปไม่ได้พวกเขาเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตพรีเมียร์ลีกจะคิดถึงเขาความสามารถพิเศษและบุคลิกของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเล่นของทีมของเขาเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอที่ได้เคารพแนวทางของเขาผมขออวยพรให้เขาโชคดีแต่จากนี้ไปลิเวอร์พูลจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย53ปียังแย้มว่าเขายังไม่หมดไฟในการคุมทีมและอาจจะต่อสัญญากับแมนซิตี้ออกไปผมยังสบายดีผมยังมีเวลาอีก1ปีสัญญากับแมนซิตี้บางทีผมอาจจะต่อสัญญาผมสบายดีสิ่งสำคัญคือก้าวไปทีละก้าวสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้คือเราไม่สามารถแพ้ได้ไม่เช่นนั้นลิเวอร์พูลจะทิ้งเราไว้ข้างหลังในการลุ้นแชมป์เรายังงม FA คัพรวมถึงยังสูสีในพรีเมียร์ลีกและยังอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก